มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิ้ลนาคอนเผยเรื่องเศร้าที่คาดไม่ถึงผู้ป่วยติดเตียงจมน้ำเสียชีวิตหลายหน่วยงานนะคะหลายคนดังรวมตัวเพื่อนพี่น้องเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกับดาราหนุ่มอารมณ์ดีอย่างเปิ้ลนาคอนนะคะที่ประกาศเพื่อนเจ็ตสกีที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดต่อตนด่วนพร้อมทั้งลงพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อมามีการเผยเรื่องราวสุดเศร้าโพสต์อินสตาแกรมค่ะเผยช่วงนาทีย้ายร่างของลุงต๋องผู้ประสบภัยป่วยติดเตียงโดยบอกเล่าว่าลุงต๋องป่วยติดเตียงเมื่อวานมีการย้ายลุงขึ้นชั้นที่1ไปอยู่ชั้นที่2ตามความประสงค์ของลุงจากที่ทุกคนคาดไม่ถึงว่าน้ำจะขึ้นมาสูงกว่าทุกปีน้ำสูงก็เลยขึ้นมาจนถึงชั้นที่ลุงอยู่ยากที่จะช่วยตัวเองให้หนีความตายในพบไปได้ลุงจมน้ำอยู่บนชั้น2เมื่อคืนเรือเล็กไม่สามารถเข้าไปเอาศพของลุงออกมาได้หมดทุกข์ในชาตินี้แล้วไปสวรรค์นะครับลุงต๋องน้ำท่วม2567แพร่ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ